ตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกม Police Sim 2022นะครับเป็นเกมจำลองนะครับการเป็นตำรวจก็จะมีภารกิจนะครับต่างๆเนี่ยอยู่กระจายไปทั่วเมืองนะครับแล้วก็เกมนี้เราสามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับทั้งเล่นกับเพื่อนแล้วก็เล่นกับคนอื่นนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยคนอาจจะน้อยนิดนึงเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดนะครับภายในเมืองเนี่ยจะมีภารกิจให้เราทำนะครับว่าจะเป็นภารกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่างเช่นตามจับคนร้ายนะครับตัวจับความเร็วนะครับอะไรแบบนี้เนาะตั้งด่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันก่อนฟังก์ชันเนี่ยหลักๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ข้างๆไมค์นะข้างๆไมค์จะเป็นเกียร์นะครับเห็นไหมนี่คือเดินหน้านะครับ R คือถอยหลังแล้วก็ลูกกุญแจมุมบนขวานะครับก็จะเป็นการดับเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นการรับเข็มขัดนี่ก็จะเป็นมุมมองนะครับสลับในรถกับนอกรถนะครับนี่จะเป็นการเดินออกรถนะครับแล้วก็จะเป็นแตรนะครับแตรเนี่ยกดค้างไว้นะครับขับระวังนิดนึงนะเรารับหน้าที่เป็นตำรวจนะครับมี NPC นะครับเดินอยู่พวกริมถนนเนี่ยมากมายเลยนะแล้วก็มีรถนะครับโอเคเราเปิดไซเรนละเราฝ่าไฟแดงไปนะครับตรงนี้คือภารกิจที่เรารับเมื่อกี้นะครับก็คือการจับคนร้ายนะครับอันนี้ผมเล่นคนเดียวนะไม่ได้เล่นกับออนไลน์นะครับการจับคนร้ายก็คือการเข้าไปใกล้คนร้ายนะครับเห็นไหมให้หลอดสีเขียวมันเต็มนะครับถ้ามันเต็มแล้วก็จับได้นะครับกระชนก็ได้นะมันจะมีหลอดเลือดต่อรถนะครับนะระวังนิดนึงนะครับเห็นไหมก่อนที่เราจะเล่นนะครับเขาให้เลือกกลางวันกลางคืนด้วยนะผมเลือกกลางคืนนะกำลังจับนะครับเรียบร้อยนะครับนี่เป็นกลางวันนะครับข้างๆเนี่ยเรามีกดจับความเร็วนะสี่ขั้นภารกิจของเรานะครับ4ขั้นแนะนำว่าถ้าใครที่จะเล่นคนเดียวนะให้ปิดเน็ตเล่นนะครับไม่งั้นโฆษณามันจะบางๆตรงนี้นะครับโฆษณามันจะขึ้นบางครับ
เราจะต้องปิดเน็ตเล่นนะครับสำหรับพิธีเล่นตัวจับความเร็วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ This is such a nice... เดี๋ยวตรงโดดร่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงโดดร่มNever find a taxi when you need one. แล้วก็คันขวาเนี่ยจอดรถคนพิการนะครับผิดไหมเดี๋ยวนะมันจะมีใบสั่งกับเอารถยกไปนะครับตรงนี้ก็คันพิการเดี๋ยวเราจะเอารถยกนะครับจอดไม่ตรงนะอันเนี้ยยกไปเล่นไปเล่นมาก็เพลินเหมือนกันนะครับเนี่ยภาพก็สวยนะมีภารกิจอะไรให้เราทำนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งคือคันนี้นะครับเขียนใบสั่งไปก็ไม่รู้ว่าผิดอะไรเหมือนกันนะครับครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปโหมดออนไลน์กันโหมดออนไลน์เนี่ยเราจะต้องเปิดเน็ตนะครับมันจะมีการขับแบบอิสระนะครับขับแบบชาเลนจ์ด้วยนะแต่เดี๋ยวเราจะไปออนไลน์นะครับออนไลน์เนี่ยจะมีการซ่องห้องแบบล็อกนะครับใช้รหัสผ่านใครที่จะเล่นเนี่ยก็แตะตรงนี้นะครับแล้วก็เอารหัสผ่านใส่แตะตรงนี้นะครับเอาชื่อห้องใส่กด create ไปนะครับใครที่จะเป็นหัวห้องนะให้กด create ไปนะครับถ้าใครที่จะเล่นกับเพื่อนแต่ถ้าใครที่จะเล่นแบบอิสระกับทุกคนเนี่ยก็สร้างห้องแบบปกตินะครับในส่วนของออนไลน์เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเปิดเน็ตแล้วโฆษณาขึ้นมาบังนะครับอันนี้คือห้องส่วนตัวที่ผมสร้างนะครับเดี๋ยวเราไปห้องที่เขาที่คนอื่นสร้างดูนะครับอันนี้ผมมาห้องที่คนอื่นสร้างนะครับเนี่ยจะมีคนอยู่ตรงนี้นะครับสีม่วงกับสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราไปหากันสำหรับโหมดออนไลน์เนี่ยเราก็จะเล่นในส่วนของฟันเฟืองนะครับเห็นไหมไปตรงจุดฟันเฟืองนะครับมันก็จะมีภารกิจอะไรให้เราทำนะครับโอเคครับใครที่ชอบเกมแนวตำรวจนะครับทำภารกิจเกี่ยวกับตำรวจเนี่ยก็ลองโหลดมาเล่นก็ได้นะครับเล่นกับเพื่อนได้เล่นออนไลน์ได้นะครับแต่เล่นคนเดียวก็สนุกแล้วนะมีภารกิจต่างๆมากมายให้เราทำเลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า